กินสิ่งนี้สดๆเป็นตั้งแต่เด็กสวนชมพู่อารยาโชว์เลี้ยงลูก3คนตัวคนเดียวในไร่เป็นคุณแม่ลูกแฝดที่สวยไม่สางสำหรับซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้ชมพู่อารยาได้แต่งงานกับสามีหนุ่มนักธุรกิจอย่างน็อตวิสรุตและได้ให้กำเนิดทายาทหมื่นล้านน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลเรียกได้ว่าชีวิตดีจนน่าอิจฉาเลยทีเดียวซึ่งก็เถียงไม่ได้จริงๆว่าทั้งน้องสายฟ้าน้องพายุนั้นได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีโดยทางด้านชมพู่และน็อตได้สอนลูกๆให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายธรรมดาทางด้านชมพู่อารยาพาทายาทหมื่นล้านน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลไปสวนยายหนิงซึ่งงานนี้บอกเลยว่าได้ปล่อยให้ลูกๆได้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติน้องพายุนอนปูเสือกลางบ้านส่วนพี่สายฟ้านั้นก็อุ้มไก่โชว์ด้านน้องเกลก็เพลิดเพลินกับการดูสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นการเลี้ยงลูกที่ธรรมดาและติดดินมากๆเลยทีเดียวเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากและเป็นครั้งแรกของน้องเกลลูกสาวของแม่ชมและพ่อน็อตเลยก็ว่าได้ที่ไปเที่ยวฟาร์มยายหนิงพร้อมกับพี่สายฟ้าและพายุซึ่งครั้งแรกน้องเกลสาวน้อยก็ดูแฮปปี้สุดๆได้ดูพี่ชายทำกิจกรรมหลายอย่างทั้งให้อาหารห่านรดน้ำผักนอกจากนี้แม่ชมพู่ยังแชร์คลิปของน้องเกลที่นั่งกินแตงกวาสดๆพร้อมทั้งชมวิวฟาร์มไปด้วยซึ่งบอกเลยว่าน้องเกลกินผักเก่งมากกัดแตงกวาสดๆอร่อยยิ่งกว่าขนมเสียอีกหลังจากที่ภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย